ขอบพระคุณครับฟังดูคนนี่ยุ่งเนาะเยอะจังเลยนะครับเพราะว่ามีรู้สึกต้องคิดหลายอย่างอย่างที่ดร.พิสุทธิ์พูดถึงเนี่ยก็คือผมว่าคิดว่าเป็นเรื่องของmarket survey market การวิจัยเชิงตลาดอะที่มากำหนดตัวกรอบนวัตกรรมนะครับว่าควรจะพัฒนาไปมุมไหน3ท่านได้พูดถึงความต้องการนวัตกรรมหรือว่าแม้กระทั่งเทรนด์ต่างๆที่เป็นตัวกำหนดนวัตกรรมที่มันควรจะต้องพัฒนาไปหานะครับจริงๆผมก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่มาของนวัตกรรมมันอยู่ที่ไหนนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเอ้ยเทิร์นคีย์เข้ามาดีกว่าอิมพอร์ตเข้ามาดีกว่าหรือว่าเอ๊ะหรือพัฒนาขึ้นเองดีกว่าก็เลยอยากจะทราบว่านะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแนวคิดหรือมีจุดอะไรตัดสินใจยังไงในการที่จะเลือกว่าอันนี้ควรจะเป็นนวัตกรรมจากตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะครับกลับมาในส่วนของอาหารสัตว์อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะจูนไม่ทันนะครับตอนนี้กลับมาทางอาหารสัตว์อีกรอบนึงมันจะสลับไปสลับมานะแต่เป็นข้อมูลดีๆทั้งนั้นนะครับกลับมาทางผมนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับงานขายนะครับเดี๋ยวสไลด์แผ่นแรกนะครับเดี๋ยวจะให้อันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากรสัตว์ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะครับคือบางท่านอาจจะไม่ใช่สัตวแพทย์หรือว่าไม่อยู่ในฟิลด์นี้นะครับแต่ว่าเป็นนักวิจัยพอเป็นนักวิจัยปุ๊บไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่กันยังไงก็เลยไม่รู้ว่าไองานวิจัยที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากเลยสำหรับสัตวแพทย์อย่างพวกผมที่อยู่ในฟิลด์นะครับก็เลยโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าปี2013คือปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก AHPA นะครับหรือว่า Animal Health Product Association นะครับเป็นชมรมนะเป็นชมรมเป็นสมาคมด้วยฮะที่รวบรวมเอาผู้ค้านะฮะแล้วก็ผู้ใช้นะทั้งวัตถุดิบทั้งยาทั้งอาหารเนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วก็สรุปข้อมูลมาตอนนี้นะครับในบ้านเราเนี่ยนะฮะมีสัตว์แต่ละสปีชีส์เนี่ยประมาณนี้ครับคือหมูเนี่ยมีสูงถึงประมาณ14ล้านตัวนะครับเยอะนะฮะเพราะว่าบ้านเรากินหมูเยอะนะครับส่วนไก่นี่ก็มีเยอะมากครับทั้งไก่ไข่และไก่เนื้อนะครับส่วนหมาแมวเนี่ยเราก็ทำเซอร์เวย์มานะครับหมานี่ประมาณ7ล้าน5นะครับอันนี้รวมถึงหมาจรจัดด้วยนะฮะคือถ้าเกิดแบบประเภทพันธุ์สวยงามเลยมาจากต่างประเทศตัวละหลายหมื่นเนี่ยก็คงมีน้อยนะครับแต่7ล้าน5นี่รวมสุนัขจรจัดด้วยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของอาหารนะครับที่สมัยก่อนเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะครับเราจะให้เศษอาหารที่เรากินแล้วมันเหลือเนี่ยไปให้เขาใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์กำลังเปลี่ยนไปในแนวว่าผู้เลี้ยงเนี่ยเริ่มคำนึงถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตของสัตว์มากขึ้นนะครับคนที่เหมือนกับทำงานไประดับนึงนะฮะมีฐานะระดับนึงแต่แต่งงานแล้วไม่มีลูกนะครับหรือไม่อยากจะแต่งงานอยากอยู่คนเดียวเงี้ยครับเขาก็ไปเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงน้องแมวเนี่ยนะครับเป็นลูกหรือเป็นญาติพาไปนอนด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้กินเศษอาหารครับเขาจะให้กินอาหารเม็ดที่มีการบาลานซ์นะฮะแร่ธาตุมาอย่างดีอะมิโนแอซิดมาอย่างดีเสร็จปุ๊บถ้าอาหารยี่ห้อไหนนะครับมีนิวคลีโอไทด์เสริมเข้าไปด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องยี่ห้อนี้เลยแพงเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราจะสามารถเข้ามาในตรงนี้ได้นะครับนิวคลีโอไทด์หรือว่า FOS MOS นี่ในสัตว์ก็เริ่มมีเทรนด์มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสัตว์เล็กเนี่ยเทรนด์มันจะคล้ายๆคอนซูเมอร์นิดนึงนะครับโอเคทีนี้ กลับมาที่หมูนะครับหมู14ล้านตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเอาสไลด์ถัดไปก็คือสไลด์ที่เกี่ยวกับมูลค่าของธุรกิจนี้ว่าเขาทำกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะอันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าขัดกับตัวเลขเมื่อเช้าหรือเปล่านะฮะแต่น่าจะสอดคล้องกันนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยหมูเนี่ยกินอาหารอยู่ประมาณ 3.89 ล้านตันนะฮะต่อปีนะฮะซึ่งเยอะมากนะครับแล้วมูลค่าของอาหารนะฮะรวมทั้งยารวมทั้งพิมพ์ฟีเรทีฟทั้งหลายแหละที่ใส่เข้าไปในอาหารให้หมูกินเหล่านี้สามารถทำมูลค่าได้ถึง 6,000 60,000 ล้านนะครับ 60,000 ล้านไม่ใช่ 6,000 นะครับตัวนี้นะครับตัวข้างล่างเนี่ยครับครับตัวนี้ฮะอันนี้เนี่ยนะครับ 6,000 ใช่มั้ย 6,000 ล้านนะครับสำหรับอันนี้สำหรับหมูเองเดียวนะครับ ผมก็เลยอยากจะโชว์ว่ามูลค่าของมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปทดแทนได้อย่างเช่นนะครับฟีดแอดดิทีฟเนี่ยคือยาปฏิชีวนะนะครับเราไม่เกี่ยววัคซีนเราผลิตได้หรือยังนะครับตรงนี้ฮะตอนนี้เรานำเข้าวัคซีนจากอเมริกากับยุโรปเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะในขณะที่เกาหลีเนี่ยพยายามจะผลิตวัคซีนครับพยายามจะผลิตวัคซีนแต่ว่าคนเกาหลีเนี่ยบางทีเขาไม่ใช้วัคซีนประเทศเขาเองนะครับก็แปลกเหมือนกันต้องไปซื้อมาจากอเมริกามาใช้เหมือนกันนะครับพอไปซื้อมาเสร็จปุ๊บเชื้อมันเป็นเชื้อเป็นเข้ามาปุ๊บก็เลยเป็นโรคติดโรคไปอีกนะฮะอันนี้ทาง
คุณจำลองน่าจะทราบดีนะครับเพราะแกเชี่ยวชาญโดยตรงอยู่แล้วนะครับเรื่องไก่คือทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโมเลกุลยาใหม่เราผลิตไม่ได้ไม่เป็นไรครับวัคซีนใหม่เราผลิตไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่มีโรงงานวัคซีนที่ได้มาตรฐาน GMP ในประเทศไทยนะครับมันก็เลยสมมติว่านักวิจัยมีเชื้อขึ้นมาใช่ไหมครับสามารถผลิตเชื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถป้องกันโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้ชื่อโรค PED นะครับถ้าใครผลิตวัคซีนนี้ได้เนี่ยรวยไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมู่ประมาณสัก20กว่ารัฐนะครับเกือบครบสหรัฐแล้วครับเป็นโรค PED นะครับแล้วก็แกรนแล้วก็ตายไปนะครับใครทำได้นี่รวยไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องจริงแต่ถ้าเรายังผลิตไม่ได้เราก็มามองข้อถัดไปนะครับก็คือพวกวิตามินเนี่ยทาง DSM เนี่ยผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นผู้แทนจำหน่ายให้ DSM อยู่เหมือนกันนะครับในอาหารสัตว์นะฮะเพราะของเขาดีจริงๆนะฮะทีนี้ถัด เดี๋ยวกลัวหลุดฮะกลัวเขาไม่ให้ขาย นะครับเอาถัดไปนะครับเรามาดูตรงนี้ครับ Feed Additive ครับ600,000 ล้านนะครับ600,000 ล้านตัวนี้ก็ได้กับพวกเอนไซม์ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเอนไซม์ที่ดีๆเนี่ยมาจากต่างประเทศเยอะมากเลยครับแต่ประเด็นก็คือว่า1คือมันไม่ค่อยตรงกับวัตถุดิบบ้านเราก็ส่วนหนึ่งนะครับ2คือประเด็นหลักก็คือมันยังทนร้อนไม่ได้นะฮะหลายๆคนในห้องนี้นะผมก็ได้โคงานกันอยู่นะครับเราก็หาวิธีจะทำให้เอนไซม์เนี่ยสามารถทนร้อนได้สัก100องศาเซลเซียสแค่15วินาทีก็พอเพื่อจะผ่านการอัดเม็ดไปแล้วเอาไปให้สัตว์กินได้แล้วเอนไซม์ไม่หายไปกับความร้อนนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูง่ายๆว่าถ้าท่านนักวิจัยมีข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับหรือว่าเห็นความเป็นไปได้นะครับเราก็มาคุยกันร่วมกันนะฮะทำไปลองไปเรามีฟาร์มเพื่อจะไปทดลองอยู่แล้วนะครับเรามีตัวอย่างของสินค้าคู่แข่งที่มาจากยุโรปหรืออเมริกานะครับเยอะนะฮะเราสามารถทำวิเคราะห์คู่กันไปได้นะครับ ถัดไปนะครับก็อย่างเช่น Feed Additive ที่เป็น Growth Promoter นะครับก็อีก100,000 กว่าล้านนะครับตรงนี้มันมูลค่ามันก็เยอะอันนี้เฉพาะหมูอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราไปดูรวมเดี๋ยวนะดูรวมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันมักจะโทษทีนะเราโลเทคอยู่แล้วนะฮะเอากลับไปแผ่นแรกนิดนึงนะฮะโอเคแผ่นแรกครับแผ่นแรกอันนี้มันแผ่นที่7อยู่ฮะโอเคแผ่นที่2ครับสายถัดไปฮะสายถัดไปอันนี้เมื่อกี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นหมูนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดรวมทุกสปีชีส์เลยนะครับมูลค่าของมันเนี่ยไม่ใช่แค่ 6,000 นะครับ 30,000 กว่าล้านนะฮะ 30,000 ล้านคือรวมหมาแมวเป็ดไก่วัวสุนัขแล้วหมูด้วยนะครับ 60,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นผมถ้าเกิดเราสามารถผลิตอะไรของเราเองได้ลดการนำเข้านะครับมันจะมูลค่ามหาศาลนะครับเพราะที่ผมเล่าให้ฟังในตารางเนี่ยครับเอาเฉพาะของหมูอย่างเดียวที่บอกว่า 6,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่า 80% นะฮะของผลิตภัณฑ์ที่เป็น finished product ไม่ใช่ข้าวลำปลาถั่วที่เราปลูกได้บ้านเรานะฮะ 80% เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเหลือที่ให้เราเนี่ยเข้าไปลุยได้อีกเยอะครับนะฮะก็เลยเอาตัวเลขนี้มาให้ดูเพื่อนักวิจัยจะได้แบบว่ามีกำลังใจนะฮะในการลุยเข้าไปในธุรกิจสัตว์นะครับโอเคถัดไปนะครับก็จริงๆเป้าหมายของทางบริษัทในส่วนของเอกชนเนี่ยอันนี้ผมเป็นคล้ายๆเป็นตัวแทนของบริษัทเอกชนที่ทำการค้าขายอยู่นะครับแล้วก็คือลักษณะงานเราจะเป็นแบบเราจะมีทีมวิชาการนะครับเข้าไปเยี่ยมฟาร์มหมูฟาร์มไก่ซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัดนะฮะนครปฐมราชบุรีจะเยอะมากแล้วก็ชลบุรีก็จะเยอะพอสมควรนะครับเราก็เข้าไปนะครับแล้วพอหมูเขาป่วยไม่สบายเป็นโรคเราก็แก้ไขนะครับแล้วเราก็จะมียาตามไปนะครับไปขายให้เขาหรือบางฟาร์มเขาอยู่ไกลมากเลยนะครับเสร็จแล้วเขาไม่ได้ถึงป่วยถึงตายนะครับแต่ว่าหมูเขาโตได้ไม่เต็มที่นะครับอย่างปกติเนี่ยหมูที่เราจะกินกันเนี่ยนะครับจะเลี้ยงกันอยู่สักประมาณ4เดือนนะฮะตั้งแต่อายุ30กิโล25ถึง30กิโลจนถึง100โลเนี่ยเลี้ยงอยู่ประมาณ4เดือนพอ4เดือนปุ๊บก็จะเข้าลงค่านะครับแล้วก็ไปสู่เขียงแล้วก็มาสู่ปากของเรานะครับซึ่งหมูพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโตเกิน4เดือนสมมุติโตสัก5เดือนเนี่ยนะครับเขาถือว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงเป็นตัวนะครับมันเลี้ยงเป็นฝูงถ้าเกิดหมาแมวสมมุติไม่สบายใช่มั้ยฮะเราก็พาน้องหมาของเราเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอที่คลินิกใช่มั้ยครับแล้วก็รักษาเป็นตัวๆไปตามโรคไปใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมูเป็นไก่เนี่ยนะครับสมมติว่ามีตัวนึงร้องปิ๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะป่วยนะฮะตัวอื่นจะเริ่มเข้าไปลุมครับเข้าไปลุมทำร้ายเขานะฮะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้วิธีการรักษาเราไม่ได้รักษาตัวที่ป่วยนะครับเราจะให้ยาทั้งฝูงเลยนะ
ให้กินทุกตัวนะฮะต่อเนื่องกัน3วันตามด้วยยาฉีดถ้าเป็นหมูนะฮะถ้าเป็นไก่เดี๋ยวพี่จำลองอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะคือพอทิศเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ไปออกแนวการรักษาแบบเศรษฐกิจนะครับตัวไหนที่ดูท่าทางไปแล้วไม่รอดแน่เราคัดขายคัดทิ้งก่อนเลยคัดทิ้งก็จะไปสู่เขียงเร็วขึ้นนะฮะยังไม่ทันจะ100โลแล้วก็ไปใช่แล้วนะครับแต่การคัดทิ้งออกไปเนี่ยทำให้ผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับเสียกำไรออกไปนะครับแทนที่เขาจะได้4เดือน100กิโลโลละ75บาทกลายเป็นว่าต้องไปขายที่3เดือนสัก60โลจากโลละ75บาทมันไปเหลือสัก40อย่างเงี้ยครับอาหารที่กินเข้าไปก็ไม่คุ้มเพราะงั้นเนี่ยงานของเราเนี่ยนะครับก็คือเข้าทำให้ผลผลิตเขาดีขึ้นเราก็จะเอาพวกเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารนะครับเอาวิตามินแร่ธาตุนะครับเข้าไปให้สัตว์มันกินแล้วโตดีขึ้นถ้าสัตว์ป่วยเราก็ให้ยาปฏิชีวนะนะครับหรือก่อนหน้าที่สัตว์จะมีวิธีการฉีดวัคซีนนะครับในสัตว์ก็มีฉีดเหมือนกันเราก็ฉีดทั้งฝูงเลยนะครับป้องกันไปเพราะฉะนั้นศาสตร์พวกนี้นะครับเรานำเข้าของสัก 80% นะครับเราก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่คนไทยผลิตได้เองนะฮะแล้วก็เอาไปขายคนไทยด้วยกันนะฮะก็เลยตั้งเป้าอย่างนี้ครับว่าจริงๆทางภาคเอกชนต้องการงานวิจัยเพื่ออะไรนะครับ1แน่นอนครับลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะทำให้เราเนี่ยได้ดุลการค้ามากขึ้นนะครับข้อ2คือเป็นศูนย์กลางของ AEC ในด้านสินค้านวัตกรรมสำหรับอาหารสัตว์นะครับตอนนี้คือถ้าเกิดเราดูสมัยก่อนนะครับโครงสร้างก็คือว่าประเทศเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะเป็นฐานการผลิต ทั้งยาสัตว์และอาหารสัตว์นะฮะ บางอย่างเนี่ยให้กับอเมริกาก่อนนะฮะอเมริกาก็สมัยก่อนเขาผลิตที่บ้านเขาต้นทุนก็สูงใช่ไหมฮะเขาเห็นว่าลูกค้าทั้งเอเชียเยอะเพราะเราคนเยอะเราเลี้ยงหมูเยอะที่เรายังไม่แพงค่าแรงงานยังต่ำเขาก็เลยย้ายแผนเนี่ยมาที่เอเชียใช่ไหมครับแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยประเทศที่เข้าตาเขาที่สุดก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับพอตีเหล็กได้หล่อเหล็กได้ผลิตรถได้เขาก็เลยไปตั้งงานตั้งโรงงานในเกาหลีนะครับอย่างเช่นบริษัทไฟเซอร์นะฮะไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ไหนของเขานะฮะคือไฟเซอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสัตว์เหมือนกันนะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโซเอติสนะครับขึ้นต้นด้วยตัว C นะครับนะฮะโซเอติสไฟเซอร์เนี่ยไปตั้งแผนการผลิตในประเทศเกาหลีนะครับเสร็จแล้วทำสัญญากัน30ปีพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บหมดพาเทนต์ไฟเซอร์ย้ายฐานตัวเองไปอยู่ที่เมืองจีนนะครับทีนี้โรงงานที่เกาหลีทำไงครับเขาก็จะมีโน้ตฮาวในการผลิตพอหลังจากนั้นผ่านไปผ่านมาปุ๊บเกาหลีก็เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมไปเฉยเลยใช่ไหมฮะทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมฮะแต่ว่าอเมริกาไม่มาหาเราเขาไปหาประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสเต็ปต่อไปนะครับ AEC กำลังจะเปิดปี2015ใช่ไหมครับถ้าเกิดตอนนี้เราได้เปรียบในเรื่องของการจัดการเลี้ยงสัตว์ครับคือถ้าเทียบ10ประเทศใน AEC เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเลี้ยงหมูเก่งที่สุดนะครับเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญนะครับคนเราเยอะใช่มั้ยฮะเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะพัฒนาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ใจในการเลี้ยงหมูให้มันคือประเทศพม่านะครับถ้าเกิดมีใครเคยไปนะฮะเขาจะเลี้ยงหมูหลังบ้านครับประมาณสัก5ตัว10ตัวนะครับแล้วก็ให้หยวกกล้วยกินนะครับมันขายได้เมื่อไหร่เขาก็ได้เงินเมื่อนั้นแต่บ้านเราเนี่ยก็คือว่าเราจะมีการเซตโปรแกรมอย่างดีฮะเซตอาหารน่ะสูตร1ต้องกินอย่างนี้สูตร2กินอย่างนี้สูตร3กินอย่างนี้เพื่อให้4เดือนมันได้100โลไม่ใช่5 6เดือนแล้วค่อยไปจับขายแล้วมันก็เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเริ่มที่จะใส่ใจในการเลี้ยงการสัตว์มาก่อนเราเลยค่อนข้างจะเชี่ยวชาญนะครับเราสามารถส่งนักวิชาการของบ้านเราเนี่ยออกไปอยู่ต่างประเทศไปควบคุมคนงานในพื้นที่ของเขาให้เลี้ยงหมูได้ผลผลิตดีๆเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับเมื่อก่อนไต้หวันเป็นคนคุมตอนนี้เราเริ่มเป็นคนส่งออกไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงเราก็เลยจะรู้ว่าจริงๆแล้วหมูมันต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านนักวิจัยนะครับมีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับพอมาคุยกับเราปุ๊บเนี่ยเราจะบอกได้ว่าอันเนี้ยใช่เลยรวยไม่รู้เรื่องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราทำตรงนั้นได้ก่อนปุ๊บประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ต้องหันมามองเราแทนที่จะไปมองเกาหลีเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยของมันแพงนะครับจริงๆแล้วภรรยาผมก็เป็นคนเกาหลีนะฮะแต่ผมไม่ได้แอนตี้นะฮะนำเข้าคนนึง คือจริงๆแล้วนะฮะ นำเข้ามาคนนึงไม่ได้ดูซีรีส์เพลินนะฮะดูแค่ตอนเดียวตอนไปจีบเขาครับ แค่นั้นเองนะหลังจากนั้นก็ไม่ดูอีกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชิงพื้นที่ตรงนี้ได้ก่อนครับพม่าเวียดนาม CLMV ครับแคนบอร์เดียลาวมาเลเซียเวียดนามพม่าพวกนี้จะเข้ามาหาเราแล้วถามเราว่าเลี้ยงหมูยังไงแล้วคุณใช้ของอะไร
ไอ้จะได้ไม่ต้องไปซื้อของจากอเมริกานะครับเราต้องชิงพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นข้อ3ครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหมูเก่งเราเลี้ยงไก่เก่งใช่ไหมครับแล้วเรามีของที่เราผลิตเองได้เราจะเป็นลีดเดอร์ครับในการกำหนดเทรนด์ว่าต่อไปหน้าร้อนคุณต้องเลี้ยงหมูอย่างนี้ให้อาหารอย่างนี้คุณไม่ต้องไปฟังทางอเมริกาแล้วเพราะว่าบ้านเขาอากาศไม่เหมือนบ้านเรานะครับอันนี้มันเป็นเป้าหมายที่ทางเราเนี่ยอยากจะไปมากผมพูดแทนอีก400กว่าบริษัทที่เป็นแบบผมในวงการนี้นะครับของเราเนี่ยมีประมาณจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจดทะเบียนเลยก็อยู่200กว่าบริษัทแต่ถ้าเกิดรวมหมดเลยเนี่ย400กว่านะฮะที่เป็นแบบบริษัทละ1คนเท่านั้นทำทุกอย่างเองยกของเองออกบินเองรักษาเองอันนั้นยังไม่นับนะครับถ้าเกิดนับอันนั้นด้วยอาจจะถึง1,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นตัวแทนนะครับในการบอกว่าถ้าท่านนักวิจัยนะครับมีงานอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ฮะเราต้องชิงพื้นที่ของ AEC ก่อนนะครับเพราะว่าคือผมไม่ได้มาโม้เฉยๆนะเพราะว่าผมเนี่ยดู2งานครับคือดูงานเรื่องนวัตกรรมนะครับมีลูกน้องในทีมอยู่แล้วก็2คือผมดูงานส่งออกไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นผมไปเยี่ยมทุกประเทศที่อยู่ใน AEC มาหมดแล้วครับไปดูการเลี้ยงหมูเข้ามาหมดแล้วอีกหลายหนับเลยครับคืออีกหลายช่วงตัวฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีของก่อนเราก็จะลีดก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเวลาจะเกินนะครับถัดไปโม้มากไปหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ทราบว่าท่านใดในห้องนี้มาจากองค์กรอิสระหรือว่าเป็นเทรดเดอร์คล้ายๆผมบ้างไหมฮะช่วยยกมือนิดนึงได้ไหมครับเป็นนักวิจัยหมดเลยนะฮะโอเคถ้างั้นผมก็จะคุยได้เต็มที่นะฮะเป็นนักวิจัยหมดเลยใช่ไหมฮะโอเคนะหน้าบางท่านดูไม่ค่อยเหมือนนักวิจัยเท่าไหร่นะ ออกไปทางฝ่ายขายซะเยอะออกวิจัยของบริษัทใช่ไหมฮะโอ้โหนี่มาเจาะเลยนะฮะอันนี้เป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ที่เราคือเป็นซัพพลายเออร์ที่เราขายของอยู่ครับนี่ฮะ DSM นะครับหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของเราเลยนะฮะขาดกันไม่ได้นะครับ นะฮะคืออย่างเช่นนะครับ อย่างตัวนี้ครับ AB Vista เนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตโอวัลตินโอวัลตินทุกคนจะคุ้นชินมากกว่าใช่ไหมครับ AB Vista เป็นผู้ผลิตหมากฝรั่ง Trident Recaldent นะครับนะฮะในวงการอาหารสัตว์เนี่ยเขาก็ผลิตเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับชื่อควอนตัมบลูนะครับครับเป็นเอนไซม์ที่มีโน้ตฮาวในการใช้อิไลซ่าเนี่ยตรวจปริมาณนะครับซึ่งผมเห็นตอนนี้ในวงการเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยที่สวทช.เนี่ยก็เริ่มมีทำแนวนั้นออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำตรงนั้นได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราเอาไปทดแทนคนนี้ได้เนี่ยผมก็ตัดอันนี้ออกแล้วผมก็เอาของคนไทยขายใช่ไหมฮะฮะมาซื้อจากทางไหนนะครับมีครับนะไม่รู้มี AB Vista อยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะไม่มีนะโอเคนะอย่างอันนี้ครับ CTC Bio เนี่ยนะครับเราต้องเอาเอนไซม์แมนาเนสของเขามาขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าเอนไซม์แมนาเนสของเขาเนี่ยทนร้อนที่สุดในเวลานี้นะครับเราก็เลยต้องไปเอามาขายถ้าเกิดว่าในอาหารหมูนะครับสูตรไหนที่ใช้กากปาล์มเยอะๆใช้ประเภทเยื่อใยบางอย่างที่มันย่อยยากๆต้องใช้แมนาเนสย่อยเนี่ยเราก็ต้องใช้เอนไซม์เนี่ยเติมเข้าไปอย่างเงี้ยครับในห้องนี้ผมว่าท่านนักวิจัยส่วนใหญ่รู้จักแมนาเนสอยู่แล้วนะครับแต่จะทำไงให้มันแบบ power เต็มที่นะฮะออกฤทธิ์เต็มที่แล้วคงอยู่ทนร้อนได้นานๆเนี่ยเรามาทำงานร่วมกันนะครับมีอะไรอีกอย่างเช่น อย่างข้างบนนี้วัคซีนหมดเลยฮะคือวัคซีนเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องลบกันอีกเยอะซิงโปรนี่จากอเมริกาครับเป็นแร่ธาตุนะฮะคือปกติเนี่ยเขาจะเอาคอปเปอร์มันก็เป็นคอปเปอร์ซัลเฟตใช่ไหมฮะทีนี้เขาเอาซัลเฟตออกใช่ไหมเสร็จแล้วเขาเอาคอปเปอร์ไปจับกับอะมิโนแอซิดตัวเล็กที่สุดที่สัตว์ดูดซึมได้เลยอะไรพวกนี้นะครับพอสัตว์มันดูดซึมอะมิโนแอซิดตัวนั้นเข้าไปปุ๊บมันก็ได้แร่ธาตุเข้าไปด้วยแทนที่มันจะเป็นอินออร์แกนิกแอซิดมันก็เปลี่ยนเป็นออร์แกนิกแอซิดและขายได้แพงกว่าหลายเท่าครับนะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับผมคุยให้ฟังดูคร่าวๆจะได้พอจะนึกกันออกนะครับแล้วก็โนวัสนี่ก็มีคีเลตเหมือนกันฮะมีเอนไซม์มีฟีดแอดดิทีฟนะฮะมีเมทิโอนีนนะครับเมทิโอนีนที่เอาไปจับกับแคลเซียมกลายเป็นกินเมทิโอนีนไปก็ได้ทั้งเมทิโอนีนได้ทั้งแคลเซียมด้วยใส่น้อยลงไปได้อีกนะฮะดาวสเปกลงไปอีกอะไรประมาณนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเราอยากจะลดการนำเข้าของพวกนี้จากต่างประเทศนะครับเชิญชวนทุกท่านมานะครับมาช่วยกันนะสร้างผลิตภัณฑ์นะครับต่อไปนะครับก็ผมกลัวจะไม่ได้กลับมาพูดอีกรอบเดี๋ยวผมพูดอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะฮะไปเรื่อยๆได้นะครับโอเคครับคือผ
ผมได้คุกคีกับทางท่านนักวิจัยนะครับที่อยู่ที่สวทชมาระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะถ้าเกิดสมมติว่าจะฝากอะไรได้นะครับก็ฝากตรงนี้นะครับข้อแรกก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของงานวิจัยที่คือทางสวทชเนี่ยมีองค์ความรู้เยอะมากมายนะครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าท่านมีองค์ความรู้มากมายขนาดนี้นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บถึงได้รู้ถึงบางอ้อว่ามันเยอะจนเราทำไม่ทันเลยนะฮะเยอะมากนะฮะก็เลยอยากจะให้ประชาสัมพันธ์นะครับแต่จริงๆเนี่ยประชาสัมพันธ์เยอะก็ไม่ดีครับคู่แข่งผมจะเข้ามานะฮะแต่ก็ต้องคือเราต้องร่วมกันสู้ประเทศอื่นๆนะฮะเราต้องรวมกันคือเราก็แข่งกันในทีนะฮะสมมติว่ามีอีกบริษัทหรืออีก 3-4 บริษัทเนี่ยเขาจะเข้ามาทำนวัตกรรมเราก็ยินดีนะครับผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะฮะคือทางสวทชเนี่ยเขาต้องกันไว้ให้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยของคนนี้คิดคนนี้ทำจะไม่เอามาใช้ด้วยกันอันนี้เรารู้อยู่แล้วเราก็ทำกันไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปแข่งกันในฟิลใช่ไหมโปรโมชั่นเซอร์วิสบริการไม่ใช่ราคานะครับเพราะราคาเราสู้กันอยู่แล้ว ไม่เข้าใจใช่ไหมโอเคนะครับข้อแรกนะครับข้อที่สองก็คือการบริหารความคาดหวังทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายหนึ่งคือนักวิจัยเนี่ยทางนักวิจัยเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับผมเจอท่านนายสัตวแพทย์สนัดนะฮะเจอแกคนแรกนะฮะแกก็มีข้อมูลมากมายคุยกันทั้งวันนะฮะยังไม่หมดเลยนะที่แกเตรียมมาทางดร.ลินลี่อย่างเงี้ยนะฮะแกมีโอ้โหข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลที่เยอะแยะมากมายเนี่ยจะทำยังไงให้มันออกไปสู่ตลาดได้นะฮะคือทางนักวิจัยก็มีความคาดหวังว่าเฮ้ยจุลินทรีย์ตัวนี้ของฉันเนี่ยดีมากเลยนะมันทนร้อนมันหาไม่ได้ที่ไหนที่อื่นในโลกอันนี้มันหาได้ที่นี่เท่านั้นทำไมคุณหมอไม่เอาไปใช้ใช่ไหมส่วนทางบริษัทร่วมวิจัยหรือคนที่เป็นคนขายนะก็จะคิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังต้องการแค่ตัวนี้อยู่ฮะตัวลองจากที่ดร.มีนิดนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นตัวใหญ่ดีไหมคือมันต้องมาบริหารความคาดหวังกันนะครับทางบริษัทคาดหวังว่าจะได้จุลินทรีย์แบบซูเปอร์ฮีโร่เลยฮะไปในทุกที่ใช้ทุกที่ใช้ในอาหารทุกอย่างได้ใส่เข้าไปนิดเดียวราคาต้นทุนไม่แพงแล้วทนร้อนดีด้วยเราก็คาดหวังอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ทางนักวิจัยก็บอกว่าเฮ้ยแบบนั้นมันไม่มีในโลกนะฮะคุณต้องลงเงินมาสัก10 ล้านที่แล้วมาเริ่ม10 ล้านแล้วได้ไม่ได้ว่าอีกเรื่องนะจะร่วมวิจัยหรือว่าจะใช่ไหมฮะตามโปรเซสไปมันก็ต้องบริหารความคาดหวังทั้งสองฝ่ายว่าคุณหมอต้องการอะไรล่ะปัญหาในฟิลคืออะไรแล้วนักวิจัยมีอะไรให้อย่างเงี้ยถ้ามาคุยกันได้อย่างเงี้ยครับผมว่าทุกอย่างจะจบครับนะฮะแล้วข้อที่3นะก็คือต้องแมทชิ่งนะฮะอันนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะแมทชิ่งส่วนอันสุดท้ายก็คือต้องลงฟิลฮะคืออยากจะให้ทุกท่านได้ลงฟิลไปกับเราเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคือวันนี้เวลามันน้อยผมไม่สามารถจะเอาทั้งกระบี่ที่ผมมีเนี่ยเอามาโชว์ให้ทุกท่านดูได้ว่าเราอยากจะได้ตัวไหนบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านลงฟิลไปกับเรานะครับแล้วไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์มด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีโจทย์ให้ทำอีกเยอะนะครับก็ลงฟิลไปด้วยกันแล้วก็นั่งคุยกันคือมันถ้าเกิดมีบริษัทอยู่ในนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงมากครับความมุ่งมั่นสูงนะฮะแล้วก็ต้องเผื่อในใจไว้นิดนึงว่าผ่านเฟสแรกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณคาดหวังก็ได้นะฮะแต่เราพร้อมจะยอมรับได้ถ้ามีการคุยกันตั้งแต่แรกว่าเอ้ยผ่านเฟสแรกไปแล้วมันอาจไม่ได้อย่างที่คุณหมอคิดนะคุณหมอเผื่อไว้หน่อยนะฮะแต่มันจะมีเฟส2ไปอย่างนี้แล้วไปต่ออย่างนี้แล้วไปต่ออย่างนี้หรือมันอาจจะมีทางออกข้างไปได้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดท่านวิจัยเผื่อทางหนีไว้ให้เรานิดนึงเนี่ยฮะเราก็จะไปคุยกับทีมบอร์ดบริหารง่ายนะครับในการปล่อยเงินออกมาใช่มั้ยฮะแล้วถ้าเกิดว่าทางเราเหมือนกันครับทางเอกชนเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถบอกความต้องการของเราตรงๆไปได้เลยว่าเราต้องการเอนไซม์ชื่อนี้ทนร้อนได้แค่นี้นานแค่นี้มีส่วนประกอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราบอกได้เป๊ะอย่างนั้นปุ๊บมันก็จบใช่ไหมท่านนักวิจัยก็เข้าใจง่ายนะที่บริษัทผมตอนนี้มีทีมเซอร์เวย์ออกไปนะทั้งหมด5 ทีมสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาต้องเข้ามาพรีเซนต์บริษัทละ2 ทีมว่าคุณต้องการนวัตกรรมอะไรที่มาจากฟิลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเอาความรู้ที่อยู่ในสต็อกนะฮะที่อยู่ในแลบของเราที่อยู่ในงานวิจัยของเราเนี่ยไปแมทชิ่งกับความต้องการของตลาดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีการสูญเปล่าเกิดขึ้นใช่ไหมฮะผมก็อยากจะฝากไว้นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้อีเมลอเดรสกับเบอร์มือถือผมนะฮะจดไปก่อนก็ได้ฮะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเราเห็นนะครับในสไลด์ที่คุณหมอลุงโรจน์เตรียมมาเนี่ยมันมีหลายส่วนที่น่าสนใจเนาะโดยเฉพาะสไลด์สุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยดูเหมือนถ้าผมเป็นนักวิจัยผมรู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงรู้สึกบริษัทเปิดช่อง
นะครับทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จนะครับเพราะนั้นเราจะรู้สึกเพรสเชอร์ครับเวลาทำเอกชนว่าทำแล้วต้องสำเร็จเท่านั้นนะครับดูเหมือนไม่ได้กังวลเรื่องความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัยเรื่องของนักวิชาการนักวิจัยคนไทยเลยคิดครับไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะครับเพราะที่พยายามจะถามว่าแล้วความเชื่อมั่นแล้วผลิตก็ดูเหมือนไม่กังวลด้วยถ้าเราผลิตขึ้นมาได้ก็จะไปแข่งได้ใช่ไหมครับโอเคครับครับก็หลายๆข้อมูลมีประโยชน์เยอะเลยนะครับในนี้นะครับรวมทั้งไอ้ตารางที่เป็นสรุปว่าลงในแต่ละเซกชันเป็นยังไงนะครับ